เอาอีกด้านหนึ่งครับภารกิจของพลเอกประวิตยวงสุวรรณวันนี้เนี่ยจะลงพื้นที่ที่จังหวัดหนองบัวลําพูภารกิจจะอยู่ช่วงบ่ายแต่ว่าป้ายมาพรึบเลยคุณผู้ชมฮะทั่วอีสานเหนือนี่มีป้ายอย่างนี้บัตรแก้จนประชาชนมีกินมีใช้อย่างนี้เป็นต้นภาพข่าวการลงพื้นที่เนี่ยยังไม่มาเพราะจะเป็นช่วงบ่ายนะฮะเห็นว่าก็จะมาลักษณะคือมาร่วมประชุมจะมีคุณชัยวุฒนาคมานุสรรรัฐมนตรีดิจิทัลพร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครสสเดินทางมาร่วมด้วย เนี่ยฮะหนองบัวลําพูแต่ทีนี้จากประเด็นเรื่องของป้ายนี่แหละฮะเห็นว่าคุณศรีสุวรรณจะไปร้องกลมทางหลวงให้ตรวจสอบเอ๊ะป้ายนี้ขออนุญาตหรือยัง <c oughs> จะไปร้องฮะแต่ว่าล่าสุดคุณชัยวุฒนาคมานุสศนมาแล้วนะฮะขออนุญาตถูกต้องเพราะไม่ใช่ช่วงมีกริฎษษีการเลือกตั้งไม่มีความ